นี่คุณท้องเหรอใช่ค่ะก็หลังจากคืนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันท้องฉันก็โตขึ้นเรื่อยๆพอไปตรวจผลก็คือฉันท้องค่ะจริงเหรอคุณผมดีใจมากเลยอะแล้วว่าแต่พ่อแม่คุณรู้เรื่องนี้ยังอะนั่นแหละค่ะคือปัญหาปัญหายังไงอ่ะพ่อกับแม่รู้ว่าฉันท้องเขาก็ให้ฉันมาบอกคุณให้คุณไปสู่ขอฉันนะคะสู่ของั้นเหรอแล้วแบบนี้ผมต้องมีค่าสินสอดไหมอ่ะสู่ขอก็ต้องมีค่าสินสอดสิคะนี่คุณจะบ้าเหรอตอนนี้คุณก็ท้องแล้วดิคุณจะเอาค่าสินสอดอะไรอีกนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะผมก็หมายความว่าตอนนี้คุณก็ท้องอยู่แล้วไงสุดท้ายเราก็ต้องแต่งงานกันคุณจะเอาค่าสินสอดไปอีกทำไมอ่ะนี่ฉันก็เป็นลูกสาวที่มีพ่อมีแม่นะคุณก็ต้องจ่ายค่าสินสอดให้พ่อแม่ฉันสินี่ตกลงพ่อกับแม่คุณมีคุณไว้ขายกันเหรอนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะคุณยังเห็นว่าฉันเป็นแฟนคุณอยู่ปะขอพูดตรงๆเลยนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะไม่จ่ายค่าสินสอดให้ครอบครัวฉันอ่ะนี่ตกลงที่คบกันอยู่เนี่ยคาดหวังค่าสินสอดกันเหรอผมถามจริงอ่ะนะหน้าเงินไปหน่อยวะถ้าพูดแบบเนี้ยก็ไม่ต้องแต่งงานกันละก็แล้วแต่คุณดิแต่อย่าลืมนะว่าเด็กในท้องเนี่ยมันเป็นลูกของผมถ้าคุณไม่แต่งงานกับผมเนี่ยคุณจะแต่งงานกับใครสมองเนี่ยคิดซะบ้างนะพ่อเหอะฉันขอพูดตรงๆเลยนะบอสคะบอสเหรอตามหาบอสทั่วออฟฟิศเลยที่แท้ก็อยู่ตรงนี้นี่เองคุณพี่ได้เตรียมเงินบริจาคให้ฉันแล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะที่ฉันตามหาบอสก็เพราะจะเอาเงินมาให้นี่แหละค่ะขอบใจจ้ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะครับพอดีต้องไปเก็บค่าเช่าตึกตรงนู้นต่อค่ะจ้ะเดี๋ยวก่อนนะตึกอะไรอ่ะนี่คุณไม่รู้หรอครับทั้งตึกนี้แล้วก็ตึกตรงนู้นน่ะก็เป็นของคุณเบลหมดเลยนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะบอสจ้ะเบลทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะว่าคุณรวยขนาดนี้ทำไมพอรู้ว่าฉันรวยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเหรอเปลี่ยนอะไรกันเราผมก็เหมือนเดิมเลยคุณผมก็รักคุณเหมือนเดิมนะไหนๆตอนนี้เนี่ยคุณก็รวยซะขนาดนี้แล้วเนี่ยค่าสินสอดอะไรนั่นน่ะไม่ต้องเอาเลยใช่ไหมสุดท้ายก็วกกลับมาเรื่องค่าสินสอดแล้วเหรอฉันจะบอกอะไรให้คุณฟังนะค่าสินสอดอะไรพวกนั้นน่ะฉันไม่ต้องการจากคุณหรอกแต่ที่ฉันต้องเรียกค่าสินสอดจากคุณเพราะฉันอยากรู้ว่าคุณมีปัญญาดูแลฉันไหมซึ่งคุณก็ทำให้ฉันผิดหวังมากเลยนะแล้วคุณคิดว่าฉันจะฝากชีวิตไว้กับคนอย่างคุณได้ไหมล่ะเออถ้ามันปากดีไปเถอะไม่ว่ายังไงตอนนี้เนี่ยกูก็ถือไพ่เหนือกว่ามึงอยู่ดีนั่นแหละมึงอย่าลืมนะว่าตอนนี้มึงท้องกับกูอยู่อะแล้วใครที่ไหนมันจะเอามึงแต่สุดท้ายแล้วฟ้าก็ยังเข้าข้างฉันนะที่ฉันไม่ได้ท้องกับคุณอ
ายความว่าไงวะฉันไม่ได้ท้องแต่ที่ฉันทำไปก็เพราะว่าฉันต้องการที่จะลองใจไงซึ่งคุณก็ไม่ผ่านงั้นเราก็จบกันตรงนี้แหละสรุปพ่อแม่ของคุณเนี่ยขายคุณตกลงพ่อกับแม่คุณมีคุณไม่ขายงั้นเหรอนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีต้องไปเก็บค่าเช่าที่ออฟฟิศตรงงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีต้องไปเก็บค่าเช่าตึกตรงนู้นต่อค่ะงั้นเราก็จบกันตรงนี้แหละโอ้ยเองจ๋าวันนี้เราไม่มาคุยกันหน่อยเหรอเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาหลายวันแล้วนะยุ่งได้ไหมวะคนยังเหนื่อยอยู่ตัวเองไม่รักเขาแล้วเหรอเขางอนกันนะตัวเองปล่อยตัวเองอะอย่าไปเลยนะปล่อยไงปล่อยเรื่องนี้วะตัวเองไหนตัวเองสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้แล้วไงอะก็กูบอกว่ากูเหนื่อยกูอยากพักผ่อนมึงฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมมึงอยากโดดหรือวะตัวเองเหนื่อยอะไรล่ะตัวเองไม่ได้ทำงานสักหน่อยกูเนี่ยนะไม่ทำงานถ้ากูไม่ทำงานอะกูจะอะไรแดกวะก็เงินที่มึงให้กูอะกูใช้หมดแล้วกูต้องออกไปหางานทำนี่ไงเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่กับมึงไงกูลำบากมากเลยแล้วตัวเองทำไมไม่บอกเขาล่ะว่าไม่มีเงินใช้อ่ะเขามีอยู่ 4,000 น่ะตัวเองไป 2,000 แล้วกันนะแบ่งกันคนละครึ่งสองพันเงินแค่ 2,000 จะไปพอเลยวะเอามาหมดนี่แหละแต่ว่าทำไมวะมึงไม่เต็มใจให้เหรอมึงไม่เต็มใจให้เหรอได้กูไม่เอาก็ได้กูไปหาที่อื่นก็ได้เว้ยตัวเองเดี๋ยวก่อนสิเป็นกระเพิดหมดเลยก็ได้อะทั้งตัวเขาเป็นของตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอะเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยทำไมเงินแค่นี้เขาจะให้ตัวเองไม่ได้ล่ะขนาดตัวเขาอะเขายังยอมเป็นของตัวเองเลยอะตัวเองตัวเอง
ถ้าอย่างนั้นคืนนี้นะเจ๊ลูกคนนี้เบอร์35ซื้อมาเพิ่มด้วยนะได้เลยเจ๊อุ๊ยแม่สาวน้อยรีบมาทำงานแต่เช้าเลยเหรอจ๊ะไม่ทราบว่ารีบมาหาขี้กินหรือเปล่าจ๊ะหาขี้หาขี้เหรอเดี๋ยวนะหน้าแกเป็นอะไรผีบ้าโถ่เจ๊ก็แต่งหน้ามาอ้อนเจ๊ไงอ้อนฉันเนี่ยนะอ้อนอะไรก่อนอ้อนตีนไงเจ๊อ้อนตีนมาอ้อนตีนมาพี่บอยลี่ฉันถามจริงๆเหรอเมื่อไหร่กันจะเลิกทำโกยผลิตผิดมนุษย์แบบนี้สักทีนะฮะนั่นนี่เจ๊กูกับเจ๊แอนน่ะอายคนอื่นเขาชิบหายเลยที่มีเพื่อนร่วมงานทุเรศทุเรศแบบมึงอ่ะเดี๋ยวหลวงแกอ่ะกินข้าวด้วยเหรอมานี่เอามาเจ๊ไปเอาผมมันมาแล้วมันจะกินอะไรอ่ะก็ฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้เปรตเนี่ยมันกินขี้กินขี้พี่ย้อยพี่ย้อยพี่ย้อยโอ้ยเป็นไรอ่ะพิงกี้เหรอโอ้ยมึงถามมึงจริงเหรอว่ามึงจะต้องมาสร้างปัญหาวะครับแกหนูก็แค่ไปเจ็บหายมึงไม่เข้าใจจริงๆเลยเมื่อเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยมึงจะตายแล้วไงวะทำไมต้องทำตัวทุเรศทุเรศแบบนี้ด้วยแต่พ่อแกไอ้มาร์คกับไอ้เอมันเป็นคนเลิกก่อนนะอีปากเลยปล่อยขอร้องมึงเลยนะนี่ถ้ากูไม่เห็นกับแม่มึงที่ฝากมึงไว้ก่อนจะตายแล้วก็กูไล่มึงออกไปนานแล้วเอาล่ะกูขอร้องมึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเลิกทำตัวทุเรศทุเรศแบบนี้สักทีทุกแกหนูเป็นแบบนี้หนูผิดตรงไหนอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่มันเป็นไปเองอ่ะหนูเลือกเกิดไม่ได้นี่กูรู้มึงเลือกเกิดไม่ได้แต่มึงเลือกที่จะเป็นได้ไม่ใช่เหรอแต่กูก็ไม่เข้าใจทำไมมึงเสือกเลือกที่จะเป็นกระเทยแล้วเป็นกระเทยมันผิดตรงไหนเท่าแกบอกหนูมาสิว่าเป็นกระเทยมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนเท่าแกมันผิดตรงไหนอย่าหน้าหลอกขาดจะปล่อยมึงผิดที่มึงไปกระเทยนั่นแหละไอ้ปอยโอ้ยนี่เอาล่ะกูจะบอกมึงให้ก็ได้นะสิ่งที่มึงผิดที่สุดคือผิดที่มึงเกิดมาเลยควายช่างแกนิกนิกไปคนนิกเฮ้ยไม่ทำงานเหรอกลับมาทำไมเวลานี้เนี่ยนิกทำไมนิกพูดแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนอะไรน้องก็
ก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนไงจะเศร้าซีทำไมวะทำไมนิกทำแบบนี้ล่ะเขาเป็นเมียตัวเองนะนิกทำไมนิกทำแบบนี้อ่ะนิกทำแบบนี้ได้ยังไงโอ้ยจะอ้อนวอนทำไมแค่ฟังแล้วอยากจะอ้วกนี่แกฉันขอถามแกหน่อยว่าแกใช้หัวคิดหรือว่าตีนคิดแกคิดว่าพี่นิกเขาจะรักแกเหรอโอ๊ยไม่ดูสารรูปตัวเองเลยอุบาททุเลศที่รักคะที่รักช่วยบอกมันหน่อยสิคะว่าเราอะเป็นอะไรกันมึงฟังไว้จะชัดนะผู้หญิงคนนี้คือเมียกูเองเมียกูเมียเหรอลูกเขาล่ะนี่เขาล่ะมึงเหรอมึงก็เป็นแค่ควายตัวนึงที่กูหลอกใจให้เลี้ยงกูกับเมียกูไงอีโง่เอ้ยนี่แถมเงินแกยังตกมาถึงฉันด้วยนะแหมฉันน่ะต้องขอบใจแกจริงๆที่แกมันโง่อีควายมีฉันแล้วนี่มะแกแน่ใจนะว่าแกรวบรวมเอกสารครบหมดแล้วอ่ะครบแน่นอนเจ๊เจ๊ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกดีมากงั้นแกรีบเอาเอกสารพวกเนี้ยไปทำลายทิ้งหมดเลยนะเจ๊ถ้าไปเท่าแก่หน้างูน่ะถ้ามันรู้ว่าใบเสร็จหายไปอ่ะเราจะทำไงดีเจ๊นี่แกคิดว่าฉันโง่ฉันก็แค่ทำใบเสร็จอีกชุดหนึ่งที่มียอดเงินตรงกับยอดที่ฉันส่งให้เท่าแก่นั้นไปเรียบร้อยแล้วปะงั้นแสดงว่าส่วนต่างเงินที่รับจากลูกค้าจริงเนี่ยมันก็เป็นของเราสิครับฉลาดขึ้นแล้วนี่ยังมัวแต่เสียเวลาเลยแกรีบเอาเอกสารพวกเนี้ยไปทำลายทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือซากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเจ๊พอดีผมจำได้ว่าเงินส่วนต่างมันก็หลายแสนบาทนะแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดผมมีได้สบายอีนี่นี่แกหาว่าฉันเป็นคนขี้โกงอ่ะสุดๆเลยครับเจ๊นี่ว่าแต่พูดเล่นอยู่ได้เดี๋ยวเท่าแก่นั้นมาเห็นเขาความก็แตกพอดีหรอกแกรีบไปทำตามฉันสั่งเลยนะไปได้เล่ารับทราบครับนี่พวกแกทำอะไรเอามาดูสิบอกให้ออกมา
มันอะไรกันเนี่ยพวกแกโกงฉันเหรอไอ้มาร์คยังแอนฉันอุตส่าห์ให้โอกาสพวกแกฉันอุตส่าห์ช่วยพวกแกแต่ทำไมพวกแกทำกับฉันแบบนี้สารเลวสารเลวทั้งคู่ได้ในเมื่อแกทำกับฉันแบบนี้ฉันจะไปเอาตำรวจมาลากคอพวกแกเข้าตารางจะตีหัวโตได้อย่านะคะน้องแกอย่านะคะฉันไม่ได้จ้าน้องแกส่งพวกเราที่ตายก่อนนะคะไม่ต้องพูดพวกแกไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันเห็นเต็มสองตาของฉันแล้วหลักฐานก็คาหนังคาเขาขนาดนี้พวกแกไม่รอดแน่เตรียมตัวติดคุกได้เลยแต่ถ้าไม่มีใครเห็นเรื่องมันก็จบใช่ไหมจ๊ะเท่าแก่ไอ้มาร์คจับกันครับเจ๊แฟ้มไหนูไม่คิดเลยนะคะว่าหนูจะได้กลับมากราบเท่าแก่อีกครั้งนึง
จริงๆวันนั้นแล้วหนูก็เกือบไปแล้วล่ะบอดฉันเองต่างหากที่เกือบจะเป็นผีเฝ้าอู่นั้นไปแล้วดีที่ได้แกมาช่วยฉันไว้แต่ว่าที่แกไม่จำเป็นต้องมาช่วยฉันก็ได้ที่ผ่านมาฉันไม่เคยทำดีกับแกมาก่อนเลยแกมาช่วยฉันทำไมช่วยปล่อยฉันตายไปซะเท่าแกอย่าพูดแบบนั้นสิคะตั้งแต่แม่หนูเสียเท่าแกเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูหนูมาตลอดจนโตกลับเป็นหนูเองต่างหากฉันไม่เคยทำอะไรให้เท่าแกภูมิใจเลยสักครั้งหนึ่งทำไมแกถึงคิดว่าฉันไม่เคยภูมิใจในตัวแกล่ะก็เพราะหนูเป็นกระเทยปอดปอดเอ้ยฉันขอโทษแกจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยมองแกที่หัวใจของแกเลยฉันมองแกแต่เพียงภายนอกคิดว่าสิ่งที่แกเป็นมันชั่วมันเลวตัวเป็นคนที่ฉันคิดว่าวันเดย์ติตัวมาทำกับฉันสิตัวมาทำกับฉันโอ้ยแล้วที่แกทำให้ฉันล่ะคนที่ฉันคิดว่าชั่วในสายตาของฉันก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันด้วยฉันขอโทษจริงๆนะปอยแกได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วคนที่มีคุณค่าที่แท้จริงมันคือแกปล่อยเอ้ยขอบใจแกมากนะฉันเองคงเดินมาถึงวันที่เวลาของฉันต้องหมดลงแล้วฉันขอฝากที่นั่นให้แกดูแลด้วยนะไอ้ลูกชายของฉันลูกแกหมูหมีครับเจมานี้หน่อยสิ
ฉันเห็นตรงนั้นไหมมันดูรกตาไม่สะอาดเลยอ่ะจัดการให้เรียบร้อยได้ครับอยากแย่ตรงนั้นด้วยต่อไปนี้อย่าให้มีชัวนะครับผมแล้วก็พื้นเนี่ยเช็ดให้เอี่ยมไปเลยนะได้ครับเจดีมากเห็นไหมทุกชีวิตมีค่าอย่าคิดมาซะ